รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่3มกราคม2564นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนบริเวณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต3สระบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในจุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักเพื่อประชาชนจำนวน24แห่งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อติดตามการให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนโดยมีนายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับในการนี้นายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายกุศลโชติรัตน์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและนายสุรัตน์บัวพันธ์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต3สระบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ได้แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนรวมแล้ว390รายและคิดเป็นปริมาณน้ำบาดาลรวมทั้งสิ้น 12,240 ลิตรดังนั้นวันนี้นะครับจึงเป็นที่มาของการเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลริมทางซึ่งในปัจจุบันนั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับได้มีการดำเนินการไปแล้วเกือบ100จุดนะครับทั่วประเทศแล้วก็จะมีการเร่งดำเนินการตามริมถนนนะครับแล้วก็ตามชุมชนอีกหลายร้อยแห่งหลายพันแห่งนะครับทั่วประเทศน้ำที่ได้ขึ้นมานั้นก็จะผ่านการกรองนะครับแล้วก็เข้าระบบกระจายน้ำนะครับมีทั้งระบบงวงช้างแล้วก็เข้าตู้ทำน้ำเย็นนะครับหรือแม้แต่ตู้ทำน้ำร้อนดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หนองแคแห่งนี้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับสามารถนำรถหรือภาชนะนะครับมารองแล้วก็รินน้ำไปใช้ที่ชุมชนไปใช้ที่หมู่บ้านไปใช้ในครอบครัวได้เมื่อสักครู่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอรับน้ำที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นั้นได้สูบขึ้นมาแจกจ่ายนั้นนะครับครอบครัวหนึ่งแต่ละเดือนสามารถประหยัดเงินไปได้หลายร้อยบาทนะครับเมื่อรวมกันทั้งปีแล้วนะครับเรียกว่าได้หลายพันบาทต่อครอบครัวดังนั้นจึงเป็นนโยบายที่สำคัญที่ทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเรามีความเรียกว่าตั้งใจนะครับที่จะเปิดจุดกระจายน้ำนะครับริมทางเช่นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดจุดบริการน้ำริมทางตามถนนสายหลักเพื่อประชาชนจำนวน24แห่งทั่วประเทศและจุดบริการประชาชนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1ถึง12และส่วนกลางกรุงเทพมหานครรวม13แห่งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนขอบคุณบาดาลที่ตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าได้กินได้ใช้ที่นี่มาตลอดเนาะ2ปีแล้วจ้ะน้ำก็ดีกินรสชาติอร่อยมากค่ะขอบคุณกรมทรัพย์นะจ๊ะที่ว่าให้น้ำดื่มน้ำกินนะจ๊ะ